วัดบ้านหม้อนะครับอำเภอโพธารามแล้วนะครับเราก็ขับผ่านวัดมานะครับขับเลยวัดมาประมาณสัก100เมตรเราจะเจอสะพานนะครับจากฝั่งวัดบ้านหม้อนะครับข้ามไปฝั่งวัดสร้อยฟ้าแต่เราไม่ข้ามสะพานนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายข้างสะพานวิ่งตรงมานะครับประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นร้านข้าวหลามนะครับทางด้านขวามือข้าวหลามถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเราลงไปซื้อกันและลงไปชิมกันครับตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวหลามแล้วนะครับข้าวหลามที่อร่อยที่สุดที่วัดบ้านหม้อนะครับข้าวหลามแม่มาลีนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อข้าวหลามกันมีแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับจ้ะเจ็บกินไม่หมดจะเอาก็บอกเล็กๆอ่ะมีไหมก็บอกใหญ่อ่ะฉันกินไม่หมดอันนี้ก็บอกใหญ่มากๆเลยนะครับก็คุณพี่แอดลองพี่แอดแกะดูด้านในได้ไหมฮะว่ามันน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวให้คุณพี่แอดแกะนะฮะสิทธิของน้าที่ซื้อมาแล้วอ่ะโอ้โหนี่คุณแม่ค้าบอกแกะได้เลยฮะชิมได้เลยเดี๋ยวคนรู้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงนะฮะเป็นไงนะน่ากินมากค่ะโอ้โหมันเยิ้มๆเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะอันใหญ่มากๆนะครับพี่ตุ๋ยกัดให้กินเลยสิ8กระบอก100แม่เจ้าถูกที่สุดในโลกนี่นะฮะข้าวหลามนะครับที่ว่าดูดิฮะกระบอกใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าเราไปซื้อที่อื่นก็ต้องมีกระบอกเดียวก็ต้องมี60บาทแต่นี่นะฮะถุงละ100โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับก็ร้านตั้งอยู่ที่วัดบ้านม่วงนะตามเส้นทางที่ผมได้รีวิวให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่อยากกินข้าวหลามราคาถูกนะฮะ8กระบอก100ถ้ามีกระบอกเล็กแบบเท่าแขนนี่ก็จะประมาณสัก15กระบอก100 16กระบอก100นะครับก็มาซื้อกันได้นะครับมาซื้อกันได้นะครับก็เบอร์โทรอย่างที่ผมให้ไว้นะฮะที่ช่วงที่รีวิวนะฮะท่านก็ดูเบอร์โทรได้เลยโทรทบถามก่อนเพราะว่าถ้ามาช้านะฮะก็จะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าขายดีมากๆร้านนี้ขายดีไม่ดีก็ดูจากไม้ไผ่นะฮะที่คุณแม่มาลีนะฮะได้ตุนเอาไว้นะฮะวันหนึ่งใช้ไม้ไผ่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ดูนะฮะกระบอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขาย8กระบอก100นะฮะถ้าเป็นไซส์แบบข้อแขนนะฮะก็ประมาณ15กระบอกละ15กระบอก100บาท16กระบอก100บาทนะครับก็มากันได้นะอยู่ที่หน้าวัดบ้านหม้อนะอำเภอโพธารามนะเขตติดต่อกับอำเภอบ้านโป่งนะครับถ้าวิ่งเลาะริมน้ำทางบ้านฝั่งบ้านโป่งมาก็ได้นะฮะก็ผ่านวัดท่ามะเดื่อวัดตาผาวัดนครชุมแล้วก็วัดหัวหินแล้วก็ต่อด้วยวัดบ้านหม้อนะครับก็วิ่งริมน้ำมาเรื่อยเลยนะครับก็มาซื้อข้าวหลามได้ราคาถูกมากๆนะครับ8กระบอก100สำหรับกระบอกใหญ่แบบนี้นี่นะฮะกระบอกถ้าแบบนี้นะฮะ8กระบอก100นะฮะกระบอกใหญ่มากๆแล้วก็ยังมีแบบ16กระบอก100นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าน่าทานมากๆโอ้ยใครจะเชื่อฮะถุงใหญ่อย่างเงี้ยฮะ100เดียวโอ้ข้าวหลามอะไรฮะอย่างที่ผมบอกข้างในเมื่อกี้ข้าวเหนียวแดงน่าทานมากๆเดี๋ยวผมจะทานให้ดูเลยโอ้ยฉ่ำมากๆนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะมันหวานมันด้วยฮะแล้วร่อนนะครับก็ที่ผมบอกนะครับ8กระบอก100มันถูกมากๆแล้วมันหวานมันแล้วมันอร่อยมากๆนะครับก็มากันได้เลยนะฮะที่วัดบ้านหม้อนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็ขึ้นรถมาแล้วนะฮะนี่กระบอกที่ทานเมื่อกี้นี้คือมันอร่อยแล้วก็มันร่อนมากๆนะฮะหวานมันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า8กระบอก100เนี่ยเท่ากระบอก1ตกมันคุณพี่แอดดูนะเนี่ยกระบอกละ11บาทได้ไหม11บาทกว่าๆพ่อแม่พี่น้องข้าวหลามอะไรมันจะถูกบาทนี้นะครับก็อยู่ที่วัด
เลยวัดบ้านหม้อแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะอยู่ริมน้ำแม่กองนะครับก็เพื่อนๆก็มาหากันได้ตามเบอร์โทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับโทรมาจองก่อนได้เลยโอเคนะครับสวัสดีครับผม